ผลหล่อไหมหล่อมากโอ้หน้าร้อนเนี่ยต้องยกให้ใครนะแต่หน้ารักกับใครเนี่ยต้องยกให้4คนนี้เลยทักทายเลยครับวันนี้คนมากันเพียบนอกจากที่นี่แล้วยังมีไลฟ์ถ่ายทอดสดชั้น8ที่นี่เลยนะครับแล้วก็ที่ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube SF Cinema ด้วยเชิญ4คนเลยสวัสดีครับพวกเราเป็นน้อง SF นะครับผมเต้นนะครับผมแล้วนนท์ครับจีบินัยครับผมโอนครับอันนี้เขามีแอบไปซ้อมกันมาด้วยไหมไม่พร้อมเลยพี่ใหม่ไหมพี่มีว่าตรงนี้เขาแบบเมื่อกี้ไม่ได้ยินเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมได้ครับได้ครับได้เอาใหม่นี่ฟีดแบ็กต้องดีกว่านี้นะฟีดแบ็กสวัสดีครับเราเป็นน้อง SF ครับได้ไหมครับได้นะได้นะแล้วค่ะก็ทักทายทุกคนที่ชมอยู่ทางไลน์ใช่ใช่ใช่ครับก็สวัสดีชาวไลน์ทุกคนด้วยนะครับผมเป็นว่าไลน์บักเน่เป็นอันนี้วันนี้มาเรามาในโครงตำแหน่งครับผมเป็นมักเน่ครับโอ้จะเป็นพี่ใหญ่ดีพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวเป็นตัวแทนน้องๆยกมือไหว้เลยยกมือไหว้สวัสดีครับดีใจมากที่ได้มาเจอแฟนๆครับที่นั่งอยู่ทางโรงหนังแล้วก็ทางไลฟ์ด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไฮสุดจิมินายค่ะ international fan ที่ชมอยู่ทางไลฟ์จิมินายบอกว่าจิมินายอีกแล้ว hello international fans if you're watching through the live streaming today ฮัลโหลครับชาวเน็ตครับครับสวัสดีครับดีมากดีมากความรู้สึกกันก่อนเลยดีกว่าว่ารู้สึกไงบ้างที่ได้มาเป็น friends of SF ใครตอบก่อนดีพี่ใหญ่น้องเล็กอ๋อเม่ก่อนนะเม่ไปถึงผมอะพี่อะพี่แต่เจอแล้วผมก็ดีใจมากนะครับก็ดีใจที่ได้ทำงานกับทาง SM นะครับแล้วก็ดีใจที่ได้ทำงานกับน้องๆอีก3คนเพราะว่าเป็นกลุ่มที่แบบไม่เคยทำงานด้วยกันเป็นกลุ่ม4คนนี้มาก่อนครั้งแรกใช่แล้วก็อีกดีใจนึงคือดีใจมากที่จะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรดีได้แชร์ประสบการณ์การดูหนังแล้วก็ประสบการณ์การดูหนังที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆทุกคนครับผมทั้งในเรื่องของแบบระบบภาพระบบเสียงความสบายของที่นั่งชาติของป๊อปคอร์นครับแล้วก็ความพิเศษแพ็คเกจที่ความคุ้มแบบ plus เนี่ยใหญ่ดีใจที่แนะนำสิ่งของทุกคนที่ใหญ่ตอบครบเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีอะไรตอบแล้วนี่แต่จะว่าไปพี่ใหญ่นี่จะเป็นนนท์ก็ไม่ผิดใช่ไหมเรียกได้นะเพราะว่าเข้าวงการแล้วเข้าก่อนนะผมเราได้เชิญเข้าวงการเข้าวงการเฟรนด์ใช่ไหมแล้วก็เชิญในการเข้าวงการเฟรนด์ออฟเอเซียด้วยเป็นไงบ้างครับก็ดีใจมากๆครับได้เป็นเฟรนด์ออฟเอเซียปีที่2แล้วก็รู้สึกว่าเราชอบดูหนังอยู่แล้วเราเป็นคนชอบดูหนังมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเรียนสายหนังมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าก็เป็นตัวแทนที่แบบว่าเชิญชวนทุกคนที่จะกลับมาดูหนังในโรงภาพยนตร์อย่างเงี้ยครับเพราะว่าการดูหนังในโรงภาพยนตร์เนี่ยมันจะได้ประสบการณ์การดูหนังหรือว่า cinematic experience ที่มันต่างจากการดูแบบโอ้ยอะไรเงี้ยเขาต้องเตรียมเที่ยวนะสองคนเตรียมcinematic experience สองคนเนี้ยชอบรอบผมด้วยไม่รู้เรารู้สึกว่าการดูหนังในโรงมันให้ความประสบการณ์ที่มันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนในการเชิญชวนทุกคนครับนี่แต่ว่ามีเมื่อกี้ดูหนังกี่เรื่องนะร้อยเรื่องถึงสุดร้อยเรื่องสุดร้อยเรื่องใช่ไหมใช่มันก็นี่คุณเนี่ยแหละทำให้มีสถิติมันยกขึ้นถูกไหมฮะคือแบบว่าพี่พูดอย่างนี้เนี่ยแฟนเอสเอฟเขาจะด่าผมเอาไม่ชมสร้างเบนช์มาร์กใช่รีวอร์ดก็คือเพิ่มมากขึ้นใช่รีวอร์ดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าสมัครฟรีแล้วก็รับทันทีตั้งแต่คลาสแรกนี่เป็นไงล่ะไปรีวอร์ดไม่ได้เยอะธรรมดานะครับเขาเยอะแบบ plus นี่คือคีย์ของเขาเลยเยอะแบบ plus ยิ่งดูเยอะยิ่ง plus เยอะครับคือบอกเยอะสูงสุดถึง100เรื่องเลยใช่เยอะมากก็คือ SF Plus ก็จริงแต่ว่ามันแบบไม่ใช่ Plus Table Plus Reward มัน Plus ขึ้นไปเลยครับอ่ะแบบข้อละ15วิอ่ะใช่ค่ะแต่เราเชื่อว่าเขาทำได้ค่ะติดผูกกับข้ามให้หลุดเลยพี่มิ้นโอเคพี่มิ้นมั่นใจในตัวเรานะอันนี้คือเราต้องหันไปก่อนไหมอันนี้ได้เลยนี่ได้เลยเราต้องหันมาข้างหน้าก่อนทุกคนจะได้เห็นหน้าที่หล่อของเราอ่ะนี่ไงโอเคใช่ไหมก็ดูวุ่นวายเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องเดินหมุนขนาดนี้พี่มิ้นออกแบบว่าเกมมาให้วุ่นวายโอเคมาพร้อมนะทุกคน
นะครับตำแหน่ง Friends of SF ค้างคออยู่นะมั่นใจมากครับโอเคข้อที่1ครับพี่มิ้นแล้วพี่มิ้นจะเป็นประธานไปแล้วซึ่งคำตอบอ่ะมันช่วยไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องตอบให้ถูกอย่างเดียวเออภายในเวลาที่กำหนดรีบหยิบคำตอบมานะอ่ะงานวันนี้มีชื่อว่าอะไรจับเวลาครับผมไปตั้งออกมาเลยดึงออกมาเลยข้อที่2ตั้งใจฟังถามว่า SF Cinema จะมีหนังดีหนังพิเศษที่บางทีเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าฉายโรงครับข้อที่7โรงภาพยนตร์ที่มีความสบายที่สุดครับนอนดูหนังบนเตียงระดับโลก The Best Cinema by Omas กำลังจะมีสาขา3ที่ไหนครับแล้วทุกคนไม่เคย The Best Cinema ถูกแล้วถูกแล้วคำถามคือสาขาที่3สาขาที่3ที่ไหนอ่ะคือสาขาเหรอครับอ๋อจะโอเคสาขาสามอยู่ไหนครับอันนี้ก็ถามเขาเลยนะสาขาสามนะครับสาขาสามนะครับจะอยู่ที่ X Cinema Central ลาดพร้าวครับครับผมถูกไหมพี่มิ้นถูกต้องค่ะไปบ้านโฟนนะเดี๋ยวโฟนไปดูเออทุลักทุเลสถานะครับโฟนที่ถูกต้องนะใช่ครับรอบไหมคะก็ของผมนี่คือเป็นเต้แล้วถือชื่อตัวเองไหมแล้วก็ทอนะครับพอแล้วแน่นอนพอแล้วก็พอนี่ดีก็เจมไม่ได้ครับครับถูกไหมฮะข้อนี้ยากมากเลยพี่ถูกไหมครับอันนี้ผมต้องจริงข้อนี้ถูกคนนี้เราควรจะจบได้รวดเร็วมากแต่เราเหมือนต้องวนกันโอเคพี่มินออกแบบเกมได้แบบว่ามันมากเอ้าข้อสุดท้ายแล้วนะข้อสุดท้ายแล้วครับทุกคนตั้งใจอยากชวนคุณมาลองพลัสกันสมัครฟรีรับทันทีตั้งแต่พลัสแรกยิ่งดูหนังเยอะยิ่งพลัสเยอะดูหนังฟรีแบบพรีเมียมได้ง่ายๆเฮ้ยมาพลัสกันต่อกับเตดีกว่าพลัสแล้วพลัสอีกยิ่งพลัสยิ่งได้รีวอร์ดเยอะมากแบบพลัสพลัสยังไม่หมดพลัสแพ็คเพิ่มดูหนังเริ่มต้นแค่69บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาราคาน่ารักสุดน่ารักขนาดเนี้ยจะปล่อยให้ดูหนังคนเดียวได้ไงราคา69บาทมีเพื่อนชวนเพื่อนมีแฟนชวนแฟนมา plus กับเราเยอะๆนะครับชอบดูหนังขนาดนี้อย่าลืมสมัคร SF Plus Plus Pack เพิ่มไม่ต้องจ่ายรายเดือนสมัครฟรีรีวอร์ดเยอะแบบ Plus Plus SF Plus พวกเรา plus แล้วคุณ plus ยังรับเลยครับในฐานะเด็กนิเทศนะครับเขามีฐานะของเขาแล้วนะมีฐานะของอันนี้เด็กเศรษฐศาสตร์ผมในฐานะเด็กนิเทศนะครับผมดูหนังในโรงภาพยนตร์นะครับดีกว่าแน่นอนนะครับได้ cinematic experience นะครับที่ดีอย่างยิ่งยวดนะครับและ SF นะครับเป็นที่ที่ทำให้คุณนะครับได้ประสบการณ์ดีๆไม่ว่าจะเป็นโรงแบบไหนก็ได้ที่เหมาะสมกับคุณนะครับถ้าอยากดูแบบนี้เลยก็มีเลือกเยอะแยะเลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผม SF Cinema นะครับขอบคุณตัวแทนจากนิเทศศาสตร์ครับ